ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะมันจะมีขาน้ำขาไฟขาโทรศัพท์ขาผ่อนรถแต่อันเนี้ยขาบ้านอ๋อค่ะโอเคค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านมีอีกคนนึงค่ะผมหงไม่คาใจครับแต่มีคาบ้านเออได้ได้จะมีคำแบบเอามาเล่นกันนะก็แต่ว่ามันไม่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกกับการที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าจะเล่นในบ้านนะทีนี้เราก็คงต้องมาคุยกันเรื่องของรายละเอียดของเกมแหละว่าแพ้เนี่ยแพ้แบบไหนใช่ไหมคือตั้งแต่จัด11ผู้เล่นตัวจริงออกมาเนี่ยนะคะก็เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงจัดแบบนี้เพราะว่าเปลี่ยนแผงหลัง4ตัวแผงหลัง4ตัวแต่ว่าสงสัยคือเรื่องนี้เปลี่ยนแผงหลัง4ตัว4คนในเกมโคเปนเฮเกนเนี่ยวารานยืนคู่กับแม็กควายลินเดอร์เลฟเป็นตัวสำรองเอาเรกิลอนยืนซ้ายเอาดาโลยืนขวาแล้วเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเนี่ยคือผู้เล่นแนวรับตัวจริงของเขาละแต่กลับว่าพอ1เกมถัดมาอ้าวเปลี่ยนเฉยเอาอีแวนส์มายืนคู่กับแม็กไวดอบวารานเป็นตัวสำรองแล้วลินเดอร์เลิฟเนี่ยเอาไปยืนเป็นฟูลแบ็คฝั่งซ้ายจำเป็นอีกครั้งนึงแล้วก็ดันเดกิลอนไปเป็นตัวสำรองอีกคนนึงถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคาเซเมโรที่ตอนแรกนึกว่าจะพร้อมเขากลับมาซ้อมแล้วมีภาพลงซ้อมไม่ได้ลงสนามหายไปเลยเป็นโซฟียานอัมราบัดมีสกอตแม็กโทมิเน่เหมือนคริสเตียนเอ็กเซนแล้วก็ขยับบรูโน่ไปยืนขวาซึ่งหลายคนก็บ่นว่าเอาบรูโน่ยืนขวาละเหมือนมันเสียของส่วนคนอื่นๆแรชฟอร์ดยังอยู่อันโตนี่โดนดรอปแล้วก็ราสมุสฮอยลุนมันก็เลยกลายเป็นว่าเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์ที่ค่อนข้างจะช้าแล้วก็ลินเดอร์เลิฟเองก็ไม่ได้เป็นฟูลแบ็คแบบที่เป็นฟูลแบ็คมืออาชีพอ่ะมันจะเกมรับมันจะสู้เกมรุกของซิตี้ไหวไหมแต่ปรากฏว่าครึ่งแรกมาแมนยูก็ถือว่าสู้ได้ดีนะก่อนที่จะเสียจุดโทษซึ่งจุดโทษเนี่ยก็เป็นประเด็นคือผู้ตัดสินฮอยลุนเนี่ยเขาปล่อยจังหวะที่ฮอยลุนเนี่ยไปดึงใส่โรดี้คือเขาดึงในกรอบเขตโทษดึงจริงๆถ้าดึงแล้วปล่อยเลยอ่ะน่าจะรอดหรือว่าถ้าดึงแล้วตัวอยู่ใกล้ก็อาจจะวิ่งตามไปอ่ะอาจจะรอดแต่ปรากฏว่ามันมีช่วงระยะที่เห็นว่าแขนดึงแล้วโรดี้เองก็อยู่ในมุมของการวิ่งที่มันน่าจะไปถึงจังหวะของบอลที่เปิดเข้ามาพอดีซึ่งตอนแรกพอทีนี่นี่ปล่อยแต่ไมเคิลโอลิเวอร์พูโอลิเวอร์เฉยไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินในห้อง VAR เขามีสัญญาณมาบอกเฮ้ยพอทีนี่ลองไปดูซิมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณคิดว่าเป็นอย่างไรก็ไปดูแล้วก็ปล่อยให้เป็นจุดโทษราสมุสฮอยลุนก็โวยวายนิดนึงนะเสียจุดโทษแล้วแมนยูเสียจุดโทษ3เกมติดติดเลยก่อนหน้านี้2เกมก่อนหน้านี้เสียเพราะสกอตแม็กโทมิเน่แต่ว่าโอนาน่าเซฟให้ได้แต่คราวนี้โอนาน่าดวลกับเออร์ลิงบาวช์ฮาแลนด์ไปคนละทางฮาแลนด์ยิงขวาโอนาน่าไปข้างหนึ่งแล้วก็พอเสียประตูแรกเนี่ยแมนยูก็ยังพอสู้ได้ในครึ่งแรกมีโอกาสเกือบจะได้ประตูตามตีเสมอช่วงท้ายเกมจากสกอตแม็กโทมิเน่อะไรแบบนี้แต่ว่าพอมันไม่ได้ครึ่งหลังกลับมาเอาอัมราบัดที่โดนใบเหลืองออกเป็นไปสั่นเมาส์ลงมาคราวนี้แหละอันนี้คือเปลี่ยนตั้งแต่พักครึ่งเลยนะใช่แล้วมาโดนลูกที่2ไวจริงๆอ่ะซิตี้เขาเตือนไว้อยู่ก่อนละการคอสมาทางขวาแล้วฮาแลนด์เติมขึ้นมาหม่งซึ่งท้ายครึ่งแรกใช่ไหมโอนาน่าเซฟให้แบบอย่างเหลือเชื่อแต่คราวนี้ฮาแลนด์มาอีกแล้วเซฟไม่ได้ละเหมือนเดิมเลยเหมือนย้ำแผลเดิมอ่ะคราวนี้เอาได้แต่ว่าคราวนี้เขาได้พอนำ 2-0 เนี่ยแมนยูก็เล่นยากขึ้นแล้วก็สกอร์เกือบจะไหลถ้าถามว่า Man of the Match ของพิชี่สำหรับปีศาจแดงในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นใครพี่เดาขอพี่เดาโอนาน่าใช่ใช่ไหมขอยกให้เขาเพราะว่าเขาเนี่ยเซฟ7ครั้งแม้ว่าจะเสีย3นี่ขนาดเซฟไปถ้าเขาไม่เซฟเนี่ยสกอร์มีโอกาสไหลไปเดี๋ยวหนูโดนล้ออีก7 11อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีจุดไม่ถึงหรอกมันมีจุดเปลี่ยนด้วยนะแรดฟอร์ดจังหวะนั้นเอาชนะคาร์วอเกอร์ได้แล้วใช่ๆๆโอ้โหแล้วยิงเข้าขึ้นมาเนี่ยเกมอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงตอนนั้นถ้ากลับมามันจะเป็น 1-2 นะแต่ปรากฏว่าแรดฟอร์ดฤดูกาลที่เป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหลูกนั้นอย่างน้อยมันน่าเข้ากรอบคือถ้าเข้ากรอบแล้วเอเดซอนเซฟอันนี้จะไม่ว่าสักคำอันนี้คือยิงออกไปเลยแล้วพยายามยิงออกเยอะด้วยเอเดซอนแต่มันใช่หรือว่าลูกจังหวะสุดท้ายที่แมนยูอยากจะเคาน์เตอร์แอตแทคคือถ้าย้อนไปในฤดูกาลแล้วที่แล้วที่โอลด์ทราฟฟอร์ดพอเคาน์เตอร์แอตแทคปุ๊บ1จังหวะ2จังหวะแมนยูไม่ใช้โอกาสเปลืองแต่ว่าในครั้งเนี้ยเมื่อคืนน่ะใช้โอกาสเปลืองมีจังหวะโอกาสโต้กลับหลายครั้งแต่ว่ามันขาดเกินจ่ายเบาเกินไปบ้างจ่ายแรงเกินไปบ้างจับที่8อันนี้คืออันนี้เอาฮาที่8อันนี้มาจากเราใช่มั้ยโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่กำลังมาแรง
คือเมื่อคืนเนี่ยฮอยลุนโอเคแล้วว่าทำเสียจุดโทษก็จริงฮะคือมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาต้องเรียนรู้ใช่นักเตะวัย20ปีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าท้ายเกมเทนฮากก็ไม่ควรเปลี่ยนเขาออกนะตามหลังเขา2ลูกต้องการประตูต้องส่งกองหน้าลงมาแทนแผงมิดฟิลด์ก็ได้เหมือนที่เจเก้นเขาทำนะส่งเดวิดนูเนซหรือว่าเดียโก้โชต้าลงมาแทนแผงมิดฟิลด์เขาก็เปลี่ยนเอากองหน้าลงมาไงอันนี้เอากาตาโชลงมาเล่นแทนที่ฮอยลุนเอากองหน้าตัวเป้าที่สร้างความกดดันให้กับแผงหลังแมนซิตี้มาตลอดออกกลายเป็นว่าพอฮอยลุนออกปุ๊บเนี่ยนะฮะแมนซิตี้เล่นง่ายเลยกองหลังลูกปากเลยแล้วแมนยูมาโดนอีกลูกนึงสร้างความกดดันให้ด้วยแล้วตอนเปลี่ยนออกในแฟนบอลโหนะครับนะครับก็เลยแบบเมื่อสักครู่ป้ายโค้ดป้ายโปสเตอร์ที่8ที่8จริงๆเรื่องนี้พี่อ่านตอนแรกนึกว่าอ่านว่าทีหยดนะจริงๆไม่ได้อ่านว่าทีหยดใช่ไหมมันคือที่หยดใช่ไหมมันเป็นเรื่องเล่าไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ไม่เคยฟังอันนี้เขาเรื่องเล่าในหรือพวกโกสต์เรดิโอหนูไม่ค่อยตามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีไม่ฟังเลยหนูกลัวอ๋อตอนแรกพี่นึกว่าอ่านว่าทีหยดอ๋อแต่จริงๆเอ๊ะถ้าใช้ทอธงสะกดเนี่ยมันต้องอ่านที่ตอนแรกนะที่หยดผีเดียวที่ไม่กลัวคือผีแดงตอนนี้ก็เริ่มกลัวละเริ่มกลัวเสียงเรียกแห่งความหลอนจะตามไปหลอกแฟนผีทุกที่เวิร์ดดิ้งเขาดีนะเหมือนหนังเลยเนี่ยโอ้ของเรานี่มีแบบว่ามีอะไรนะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยของสยามสปอร์ตเอาเป็นว่าแล้วสุดท้ายนี่อีกลูกหนึ่งฮาแลนด์จ่ายใจกว้างเหลือเกินเนาะจ่ายให้ฟิลโฟเดนบอสมันก็มุมมันแคบมากแล้วล่ะแต่ถ้าจริงๆถ้าเขาจะยิงเสยขึ้นไปก็เขาทำได้แหละเขาก็ลุ้นแฮตทริกแต่เขาจ่ายดีกว่าใช่พี่ว่านะลูกนั้นถ้าเขายิงนะแล้วไม่เข้านะเขาคงโดนเป๊ปบนเนี่ยเขาจ่ายดีกว่าเพื่อเล่นเพื่อทีมก็เป็นแบบนี้นะแล้วมันคือแรดฟอร์ดอยู่จนครบด้วยมั้ยอันนี้ท่าดีใจเขาเหรอหรือยังไงแรดฟอร์ดนอนแบบไม่ไหวแล้วเอาง่ายเมื่อวานนี้นะฮะเทนฮากเปลี่ยนใครลงมาเนี่ยแก้เกมไม่ได้เลยแรดฟอร์ดถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่86เอามาร์ซิยาลลงมาแทนคือท้ายเกมไม่ดูแล้วไงคือโอ้โหมันก็ไม่ได้เห็นอันโทนี่ดิเห็นไหมเห็นนะคือไม่ได้มีสมาธิไงพี่โดนนำไป3ลูกนั่นแหละเห็นที่ลงมาไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วพิชชี่ว่าอีกหนึ่งคนที่เป็นวิญญาณเป็นอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งแบบวิญญาณเมสันเมาส์ลงมาแล้วหายไปเลยนะคือส่งการาโชลงมาก็มีลุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าไปตัวต่อตัวกับคายวอลเกอร์ซึ่งเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกเนี่ยโอ้โหมันผ่านยากนะลูกอย่างนั้นเนี่ยยากใช่ก็ลูกของอันโทนี่นั่นก็ไปเตะโดกูนั่นก็น่าเกลียดลงมาแป๊บเดียวโดนใบเหลืองโดนวิจารณ์เยอะนะค่ะเพราะไปเตะเขาแล้วยังจะไปแบบโวยวายเขาอีกอะไรเงี้ยไปมึนหงิดอ่ะเตะแบบไม่มีทรงเลยอ่ะนะก็ครึ่งหลังเนี่ยแพ้ชัดเจนค่ะครึ่งแรกนี่ยังพอดูแล้วเอ้ยมีลุ้นเว้ยเดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกตามอยู่ 0-1 ถูกมั้ยใช่ค่ะแล้วก็รอดจากการเสียประตูที่2มันน่าลุ้นว่าครึ่งหลังกลับมาเนี่ยแมนยูจะเล่นยังไงจะทำได้ดีแค่ไหนปรากฏไม่ใช่เลยแมนยูเล่นตามเกมแพลนที่อาจจะเข้าไปคุยกันตอนพักครึ่งไม่ได้เพราะว่าลูกที่2ที่โดนขึ้นนำห่างเนี่ยมันอันเนี่ยที่49มันเพิ่งเริ่มเกมครึ่งหลังมาแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วคราวนี้พอมันโดนลูก2อ่ะวิธีการเล่นมันเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ละแล้วซิตี้เองก็เล่นสบายขึ้นเพราะว่าอ้าวนำ2ลูกแล้วอ่ะมันสบายหายห่วงกว่า 1-0 เยอะเลยแบบเนี้ยก็เทนฮาก็จะพูดถึงจุดโทษจริงๆเขาพูดถึงประเด็นหลายอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปเขาพูดถึงจุดโทษขอนเขาบอกว่าจุดโทษเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้เลยแล้วก็มันก็น่าผิดหวังเหมือนกันนะพักครึ่งมีโอกาสก่อนพักครึ่งอ่ะช่วงครึ่งแรกมีโอกาสดีพอสมควรแต่ทำไม่ได้แล้วก็เสียประตูแล้วก็พอครึ่งหลังก็มาผิดพลาดเสียประตูที่2นะคะแล้วบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีนะตอนตกเป็นรองเนี่ยมันอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างแต่พอมันโดนอีกลูกก็ยากไปใหญ่เลยพยายามเต็มที่แล้วแหละนักเตะทุกคนก็พยายามทุ่มเทออกมานะคะแล้วก็บอกถึงเหตุผลที่แฟนๆมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงเปลี่ยนเอารัสมุสฮอยลุนออกในช่วงครึ่งหลังคือรัสมุสฮอยลุนเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่73เอากานาโชลงมาแทนนะคะเทนฮาก็ตอบว่าฮอยลุนเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังไม่คุ้นกับการลงเล่น3เกมต่อสัปดาห์และตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคว้าชัยก็เลยถอดเขาออกแต่พิชี่แอบมีคำถามนะ มันเพิ่งจะนาทีที่73แต่กุนซือบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะคว้าชัยชนะมันต้องมีหวังไหมมันต้องพยายามทำยังไงก็ได้เพื่อให้ทีมคว้าชัยให้ได้เพราะว่าแพ้กี่ลูกก็แพ้อยู่ดีคะแนนก็ไม่ได้แต่ว่าใจเย็นพี่ชิอุ้ยหล่อเดี๋ยวขึ้นของขึ้นอันนี้ของขึ้นคือจริงๆอ่ะให้ฮอยลุนน่ะยิงได้ซะหน่อยก็ดีประตูในพรีเมียร์ลีกอ่ะเขาก็ยังยิงไม่ได้ถูกไหมล่ะเขาอยู่ยังอยู่ในสนามก็ยังมีโอกาสที่จะยิงได้ค่ะ
ส่วนกรณีการจับคู่การจัดทัพเอาแฮร์รี่แม็กควายยืนคู่กับอีแวนส์เนี่ยเอริกเทนฮากเขาผมเคยตอบคำถามเรื่องนี้คุณไปแล้วเนี่ยผมต้องตอบคุณอีกหรอเขาบอกว่าซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่หน้าเขามาถึงเขาด่านหน้าบุกเขาใส่หน้าล่ะแล้ววารานกับแม็กควายเนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายเหมือนกันทั้งคู่เขาบอกว่าถ้าทั้งสองคนลงมาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายทั้งคู่ฝั่งขวามันมีปัญหาแน่นอนแล้วเขาก็เลยอ่ะงั้นจอห์นนี่อีแวนส์เนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งขวาที่เล่นได้ดีเพราะฉะนั้นเอาอีแวนส์ยืนคู่กับแม็กควายก็น่าจะเหมาะสมกว่ายืนคู่กับวารานเพราะว่าเจอทีมอย่างซิตี้ที่มีการเพรสซิ่งสูงก็ต้องหาทางหยุดเกมให้ได้ อะไรแบบนี้นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจัดแบบนี้ทั้งเรื่องของพูดถึงจุดโทษและฮอยลุนรวมถึงเซนเตอร์แต่ว่ารอยคีนเนี่ยนะคะหลังเกมนี่เขาออกมาบ่นคือไม่ใช่แค่บ่นเรื่องผลการแข่งขันอย่างเดียวบ่นถึงเรื่องจุดโทษด้วยเขาบอกว่าจุดโทษมันไม่ควรเสียในมุมมองของรอยคีนแต่เขาบ่นไปถึงบรูโน่เขาบอกว่าบรูโน่เนี่ยถ้าถามว่าเป็นนักเตะที่ดีมีคุณภาพไหมฟอร์มดีไหมทุกอย่างได้ทั้งหมดแต่สำหรับรอยคีนบอกว่าเขาไม่เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมคีนบอกว่าถ้าเป็นเขานะ 100% เต็มถอดออกถอดรองแน่ถอดออกจากการเป็นกัปตันทีมเลยคือมุมมองรอยคีนมันก็ใช่นะแต่ต้องดูศักยภาพนักบอลแมนยูชุดนี้ด้วยมันมีคาแรคเตอร์ที่เป็นระดับลูกพี่ใหญ่หัวหน้าในทีมมันมีไม่กี่คนถามพี่ชี้เนี่ยว่าถ้าไม่ใช่บรูโน่จะให้ใครเป็นกัปตันทีมก็นึกไม่ออกเหมือนกันใครที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องก่อนอื่นกัปตันทีมมันต้องได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเป็นตัวหลักของทีมถูกไหมคะซึ่งมองตัวหลักของทีมแต่ละคนน่ะก็ไม่มีใครที่ดูเหมาะสมกว่าบรูโน่ณตอนนี้นะมาปัจจุบันนะคืออีกคนอีกหนึ่งคนที่ลงสนามบ่อยแรชฟอร์ดแต่แรชฟอร์ดเองเนี่ยเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาก็เสนอให้แต่แรชฟอร์ดเองก็ไม่พร้อมจะรับแล้วก็ไม่ใช่นักเตะประเภทที่ว่ามีคาแรคเตอร์เป็นลูกพี่ด้วยคือมันไม่เหมือนแมนยูชุดเมื่อก่อนไงชุดเมื่อก่อนนะคือมันมีนักเตะที่มีคาแรคเตอร์เป็นลูกพี่นะทั้งทีมทั้งแกรี่เนวิลล์ทั้งไรอันกิกส์ทั้งรอยคีนเองอย่างพอสโคเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เป็นเลยถูกต้องคือถ้าพอสโคอยู่ในยุคนี้อาจจะได้เป็นต้องเป็นของพอสโคนะใช่แต่เนี้ยมันไม่มีเลยจริงๆนะคะคือคำที่เขาบอกเลยที่รอยคีนบอกก็คือบรูโน่เนี่ยนะเป็นนักเตะที่วิเศษแต่ในแง่คุณสมบัติกับกัปตันทีมเนี่ยเขาไม่มีมันตรงข้ามกับกัปตันในความคิดของรอยคีนเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่าณตอนนี้นะผ่านไป10เกมอะไรนะเลขอะไรนะพี่กุ้ยเมื่อกี้นะ5-0-5-1-5แมนยู10เกมก็15คะแนนไงอ๋อ5-0-5-1-510เกมนะคะเป็นผลงานที่น่าผิดหวังเหลือเกินก็ตั้งนับตั้งแต่ในฤดูกาล 1986-87 พ่ายแพ้มากที่สุดในช่วงเวลานี้ของ10เกมก็10เกมแพ้5นัด10เกมแรกแพ้5นัดเนี่ยตั้งแต่ปี86-87อ่ะก็คือตั้งแต่ปี86อ่ะตั้งแต่พี่ชี้ยังไม่เกิดอ่ะ86อ่ะเหรอเออยังไม่เกิดเลยอ่ะผม1ขวบ1ขวบ86นี่มันกี่ปีวะเนี่ย86นี่มันนานมาก37ปี37ปีแล้วณตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าตั้งแต่เป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาคุมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะพาทีมคว้าชัยยัดเยียดคำว่าคาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7เกมเข้าไปแล้วทำไมมันเศร้าแบบนี้ภาพนี้มันเออนะมันบ่งบอกถึงแบบมันอ่อนมากเลยครับนายสบายมากเลยครับพี่โอ้โหเป๊ปนี่ใช้เวลากี่ปีเองอะเป๊ปเข้ามาน่าจะ2016 15-16 แถวๆนี้นะแล้วก็มันไม่กี่ปีเองนะพาทีมบุกมาชนะ7ครั้งแล้วอะใช่ไหมใช่7ครั้งนี่มันแล้วฮาแลนด์เขาก็สร้างสถิติใหม่เพราะว่าเขาสร้างสถิติว่าเป็นนักเตะที่สามารถยิงประตูเกมเยือนในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ20ประตูไวที่สุดก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคาวินฟิลิปที่กว่าจะยิงได้20ประตูนี่28เควินฟิลิปซันเดอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์เมื่อก่อนขออภัยเควินฟิลิป28นัดใช้เวลา28นัดเอียนไรท์31นัดเดียโก้คอสตากับโอบามายอง33นัดใช้จำนวนเกมเท่านี้เพื่อที่ยิง20ลูกในเกมเยือนแต่ฮาแลนด์ยิง23เกมคือโอเคฮาลันเนี่ยส่วนฮาลันแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ค้างอยู่ถึงเป๊ปที่พาแมนซิตี้บุกมาชนะคือแต่ก่อนมันก็คือการเจอกันระหว่างแมนยูเต็ดกับแมนซิตี้อ่ะต่อพิชชี่ถ้าที่โอทฟอร์ดเนี่ยแทบจะลืมไปได้เลยว่าอย่าว่าแต่เสมอเลยคือแบบไม่ต้องที่โอทฟอร์ดก็ได้เมื่อก่อนขนาดแมนยูไปเยือนไปบุกไปเยือนเขาแมนยูก็ชนะนั่นแหละแล้วก็การที่แบบมีโค้ชคนนึงเนี่ยพาแมนซิตี้บุกมาชนะแมนยูเต็ด
ได้ถึง7ครั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่มันน่าตกใจนะคือย้อนเวลากลับไป20ปีที่แล้วมีใครมาบอกแบบนี้กับผมเนี่ยผมไม่เชื่อนะมันนานๆจะเกิดขึ้นสักทีอะไรเงี้ยที่แมนซิตี้บุกไปชนะแมนยูไนเต็ดนะสถิติใหม่เกิดขึ้นเยอะแต่เนี่ยมันปีศาจแดงมันโอ้โหมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบแมนซิตี้ก็ก้าวกระโดดจริงๆนะก็เป๊ปเขาแอบอวยนิดนึงเป๊ปใช่ไหมอวยแบรนาร์โดซิลวาเขาบอกว่าโอ้โหก็จำไม่ได้แล้วนะว่าในการเล่นที่โอชฟอร์ดก่อนหน้านี้เขาฟอร์มเป็นยังไงนะแต่ว่าพอเกมเมื่อคืนเล่นเป็นกองหน้าตัวหลอกแล้วก็ทำได้ดีมากเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เขาเห็นมาเคยเห็นมาในชีวิตนี้มีความคงเส้นคงวาแต่เบเนโดนี่เป็นนักเตะที่ IQ 200อ่ะเล่นฉลาดมากผมเห็นเขาเล่นในทีมแคปโรดูเกตนะพี่ความโดดเด่นสู้บรูโน่ไม่ได้แต่พอมาเล่นให้กับสโมสรกลายเป็นว่าเบเนโดเราโดดเด่นในขณะที่บรูโน่เองเนี่ยพอมาเล่นกับแมนยูเนี่ยกลายเป็นว่าเขาแบกเยอะเกินไปแบกจนไม่เป็นตัวของตัวเองก็ตอนเนี้ยคือซิตี้เขาช่วยกันไงแมนเดโรซิวาจะมีแค่จ็อบบางอย่างที่เขาต้องโฟกัสแล้วเพื่อนก็ไปโฟกัสกันคนละจ็อบแล้วทั้งอย่างก็เอื้อกันแต่แมนยูมันไม่มีจ็อบเหมือนไม่ได้ซ้อมเกมบุกแล้วบรูโน่เนี่ยนะครับบางทีมีปากมีเสียงก็คุยกับเทนฮากหน่อยก็ได้ว่าบอสขอผมเล่นเบอร์10ได้ไหมบางเกมก็ถอยลงมาไปเล่นเป็นเบอร์6ก็มีแล้วอย่างเมื่อคืนก็เล่นทางขวาคือโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าบรูโน่เล่นทุกตำแหน่งครับตอนนี้แล้วกลายเป็นว่ามันทำให้จุดเด่นของเขาในการจ่ายคิลเลอร์พาสจ่ายแอสซิสต์กับเพื่อนอ่ะมันเริ่มไม่เหมือนเดิมมันเริ่มหายไปละองค์ประกอบโดยรวมของทีมความมั่นใจของทีมแล้วก็ระบบลองนึกภาพว่าถ้านักเตะอย่างบรูโน่อ่ะเขาก็มีพรสวรรค์ในตัวเองแล้วก็กับทีมชาติเขาเล่นได้ดีใช่ไหมลองยกบรูโน่ไปเสียบที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะพี่ว่าเขาก็เล่นได้คือถ้าองค์ประกอบมันพาไปอ่ะเขาอาจจะเป็นเควินเดอบรอยน์2มันก็เป็นไปได้คือมันก็ดูเข้ากันอ่ะมันดูเข้ากันแต่กับแมนยูไนเต็ดตอนนี้มันมีอะไรต้องทำหลายอย่างจริงคือมันจะทำจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่ได้มันต้องไปทั้งหมดเลยอ่ะต้องมันตรงนี้มันก็ยากสำหรับเทนฮากนะมันไม่แปลกที่เราจะเห็นบูโน่น่ะหงุดหงิดเป็นพิเศษทุกเกมเลยบางทีก็เหมือนมันไม่ได้ดั่งใจอะไรแบบนี้แต่ด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยอะไรด้วยนะคะก็เป็นเกมที่เหนื่อยสำหรับแมนยูแล้วแฟนแมนยูก็น่าจะเหนื่อยต่อไปเดี๋ยวมีเกมกลางสัปดาห์อีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็เซิร์ฟนะฟุตบอลคาราบาวครับแต่พี่อยากเห็นนะอยากเห็นนักเตะแมนยูเต็ดที่มีคาแรคเตอร์ที่แสดงออกเยอะๆแสดงออกว่าเราไม่ยอมรับกับความพ่ายแพ้แบบนี้อาจจะต้องรอลิซ่าลงมาบาร์ติเนสเนี่ยได้แต่ว่าตอนนี้มีปัญหาการก็เลยมันดูลักษณะการภาษากายที่แสดงออกมันยังน้อยไปนะมันแบบนั่นแหละแต่ลิซ่าก็ดีนะฮะแมนยูคาบ้านใน3ประตูต่อ0นะฮะจุดสำคัญจุดหนึ่งคือจังหวะที่เสียจุดโทษนะครับตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้ตัดสินเป่าปล่อยเกมต่อเนื่องก่อนและหลังจากนั้นนะครับเป่าหยุดเพื่อไปดู VR เพราะว่าได้รับสัญญาณนะฮะจากห้อง VR ว่าน่าจะมีการฟาวล์เกิดขึ้นให้ไปดูเองซึ่งพอมันเกิดมาแบบเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยส่วนใหญ่มันก็เป็นจุดโทษถ้าจะไม่เกิดการตัดสินผมเนี่ยนั่งดูอยู่นะฮะอาจารย์ฝั่งเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตันสแตนหรือเสาแตนนะฮะเหตุเกิดตรงนู้นนะฮะเกิดตรงนู้นแน่นอนว่ามันมองไม่ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอช่วงพักครึ่งก็เลยลงไปดูภาพช้าก็เห็นว่าเป็นลัฟฟุตไปหลุดนะจังหวะฟรีคิกใช้มือไปดึงโรดรีนะครับถามว่าฟาวไหมก็แน่นอนคุณไม่ใช่ผู้หลักประตูคุณใช้มือไม่ได้คุณใช้มือไปเหนี่ยวไปดึงคู่แข่งแล้วเขาล้มเขาพร้อมล้มอยู่แล้วอ่ะมันก็เรียบร้อยนะครับมันก็ฟาวชัดเจนเคลียร์นะถามว่าให้ได้ไหมก็สามารถให้ได้แบบไม่ต้องคิดมากเพียงแต่ว่าแอบน้อยใจนิดนึงแหมเวลาทีมผมเนี่ยแมนยูเนี่ยเวลาแบบเจอเหตุการณ์กลับกันบ้างเนี่ยไม่ค่อยได้จุดโทษนะครับหลังจากโดนนำ 1-0 นะก็ยังหวังลึกๆอ่ะว่าเอานะยังน้อยๆยังลูกเดียวครึ่งแรกก็พอมีทรงแต่พอเห็นเกมนะฮะครึ่งหลังแล้วก็มันหมดหวังอะมันต่อบอลสู้เขาไม่ได้เลยแมนซิตี้เนี่ยเขาทีมเวิร์กสูงมากสอดประสานนะครับรับบอลรับส่งบอลกันนะฮะอ้อมหลังเกมแม่งไหลลื่นตรงกันข้ามแบบแมนยูตะกุกตะกักจ่ายผิดจ่ายถูกขัดขาดเกินๆมั่วไปหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญทีมเวิร์กสู้ไม่ได้ความสามารถเฉพาะตัวเอาแบบตัวต่อตัวเขาพลิกหนีเราได้หมดเลยเขาพลิกหนีแมนยูได้หมดเลยในขณะที่แมนยูใช้ความสามารถเฉพาะตัวสู้อะไรเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามคาดโดนไป 3-0 ก็ถือว่าพอดีนะฮะพอดีจริงๆแหนสัก2ลูกก็ยังไม่ค่อยเสียอะไรมาก
ที่โดนไป3ดอกเลยแฟนสนุกสนานกันใหญ่นะอ่ะโอเครับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา